แค่มาเช่นเดียวกันสรุปแล้วแม้ว่าเราจะคิดแต่จะให้เราจะไม่เสียอะไรเพราะความคิดเป็นนามธรรมนี่สรุปให้แล้วทำนองกลับกันไม่คิดแต่จะเอาคิดแต่จะเอาหลายปีมาแล้วก็ยังไม่ได้สิ่งนั้นเห็นไหมเพราะเป็นนามธรรมงั้นความคิดเป็นนามธรรมนะคิดดีก็มีประโยชน์คิดไม่ดีก็มีประโยชน์ย้ำคิดไม่ดีคิดแต่จะเอานี่ประโยชน์หมดเอามีประโยชน์มีโทษตรงไหนมันมีโทษก็คือคิดแต่จะเอาแล้วมันไม่ได้ตามคิดเช่นไปทุบเอาตีเอาไปลักเล็กขโมยน้อยของใครต่อใครเอานั่นคือเป็นโทษของความคิดเห็นไหมฮะเมื่อความคิดมันแปรผันไปเป็นการกระทำคิดไม่ดีทำตามความคิดของเรานั่นคือโทษของความคิดมันมีผลทางด้านการกระทำแล้วเรียกว่าวิบากกรรมคิดแต่จะให้คิดแต่จะให้คนที่ได้ให้ไปแล้วที่ได้กับแบ่งปันกันยกตัวอย่างเช่นวันพรุ่งนี้ล่วงหน้าได้เลยพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาจะคิดให้อะไรใครคิดดีคือคิดจะให้พรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาจะให้อะไรใครสี่ครึ่งท่านตื่นแล้วตื่นมาพ่อไก่ขันคนไหนเป็นชาวชนบทจะรู้ว่าไก่ขันเวลาใดตีสี่ตีสี่ครึ่งเนี่ยโอ้พี่โอ้โอ้นั่นน่ะนั่นน่ะนั่นนะพระสงฆ์ตื่นขึ้นมาแล้วไม่ทำอะไรสวดมนต์ภาวนาเพื่ออะไรเพื่อจะได้เนื้อบุญของพระสงฆ์มังกรนานั่นน่ะครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงได้เวลาแล้วจ้าออกไปที่บอกว่าเดินมิตรบาทนั่นเองสำหรับผู้ที่ได้ภาวะธรรมตรงนั้นเช่นได้ภาวะธรรมในระดับพระโสดาบันในเบื้องต้นต้องใช้คำว่าไปโปรดสัตว์พุทธทั้งโลกถ้าคิดจุดนี้ไม่เป็นมันก็พุทธไปอย่างนั้นหรอวะพุทธตามประเพณีไปอย่างนั้นหรอวะพุทธไม่ได้สาระอะไรเลยว่าเห็นไหมฮะเห็นไหมครับมองออกนะสถานะพระสงฆ์ท่านต้องทำอย่างนั้นสถานะคารวาสทำอย่างนี้เห็นไหมชีวิตก็ดำเนินมาทุกเช้าในบริบทที่ว่านี้ระหว่างพระสงฆ์กับคารวาสหญิงชายต่างวัยต่างขนาดเรื่องอย่างนี้คนที่เป็นคารวาสปลุกลูกหลานขึ้นมาอย่าให้เขานอนแช่แป้งการนอนตื่นเช้านั้นเป็นการฝึกอุปนิสัยใจคอของลูกหลานมาช่วยแม่เธอหน่อยเดียวเองเอาหุงข้าวลูกเสียบปลั๊กหุงข้าวเห็นไหมฮะได้เรื่องแล้วเห็นไหมครับพร้อมไหมวันนี้ไปยืนตักบาตรฟังคำอธิบายเขาว่าตักบาตรกับใส่บาตรให้ฟังนิดนึงถ้าพระสงฆ์ที่บอกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านจำวัดทั้งคืนมาตีสี่ท่านตื่นแล้วเข้าสมาธิภาวนาจะสวดมนต์เช้าเรื่องท่านตอนนั้นแล้วกำลังพูดถึงว่าผู้ปฏิบัติได้นะครับในระดับเบื้องต้นพระริยาเบื้องต้นคือพระโสดาบันท่านก็เนี่ยเรื่องอย่างนี้คนที่เข้าสู่ภาวะธรรมได้เขาต้องคิดต่อไปว่าอ่ะงั้นชาวบ้านจะมาตักนะเมื่อเวลาชาวบ้านเอาข้าวอาหารหวานข้าว
หยิบสิ่งของใส่ไปในบาตรนี่คืออากัปกิริยาคำว่าใส่วิถีของปุถุชนธรรมดาเรียกว่าใส่วิถีของผู้บรรลุธรรมอันนี้เบื้องต้นเนี่ยก็เรียกว่าตักตักเอาอะไรออกจากบาตรไปคำว่าใส่คือเป็นรูปอาหารหวานข้าวคือรูปคำว่าตักพระสงฆ์ผู้ที่ได้ภาวะธรรมคือเป็นนามธรรมบริสุทธิ์ล้วนๆ 25% โสดาบันเนี่ยวางอะไรแบบนี้ฮะนามกับรูปมันแลกกันตรงนั้นรูปก็คืออาหารหวานข้าวใช่ที่ผ่านๆมาไม่เคยมาใครมาพูดคำว่าใส่บาตรตักบาตรพูดตักบาตรแต่อธิบายในทางลึกก็ไม่ได้มันคืออะไรกันขอให้สังเกตนะท่านทั้งหลายที่อยู่ตรงนี้ที่นี่คือวัดพระผสมเจดีย์ขออนุญาตทีนะครับไหนๆก็มันไหนๆแล้วนะฮะท่านพระมหาชัยชุมพลเนี่ยท่านรู้เรื่องนี้มาเกือบ20ปีคำว่าตักบาตรใส่บาตรผมบอกท่านทำไปเถอะทำไปเลยตามนัยยะที่ว่านี้คนที่มาใส่บาตรตักบาตรมาใส่บาตรท่านพระมหาชัยถามครอบครัวตัวเองว่าดีขึ้นไหมครับความเป็นอยู่ดีขึ้นไหมลูกหลานพูดจาได้เข้าใจง่ายขึ้นไหมการประกอบสมาชีพชอบดีขึ้นไหมวัดมันตรงนี้เลยเรียวแรงขันอากาศกิริยาดีขึ้นไหมสติปัญญาความสำนึกคิดการพูดจาดีขึ้นไหมนามกับรูปมันแลกเปลี่ยนกันตรงนี้ครับฐานะพระสงฆ์ท่านก็จะไม่พูดหรอกเพราะวาระท่านใช้คำว่านึกนึกแค่นึกแค่นึกคำว่านึกก็คือดำริชอบนั่นเองหนึ่งในหัวข้อหนึ่งใน8ของหัวข้อมักมี8ข้อมีองค์8นะฮะดำริชอบสัมมาทิฏฐิคือข้อ1ข้อที่2คือดำริชอบแค่ความคิดของผู้ที่เข้าถึงพระธรรมนั้นมันก็เป็นจริงแค่คิดมันก็ใช่แล้วใช่มันได้เฉพาะคนที่เข้าถึงพระธรรมคนเข้าไม่ถึงพระธรรมมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ถึงพระพุทธพระธรรมนั่นเองครับขอให้เข้าใจจุดนี้ให้ได้จริงๆแล้วมันจะมีผลข้างเคียงกับชีวิตจริงของท่านเยอะเยอะมากเลยอย่าลืมว่ากำลังพูดถึงอยู่ที่พระปฐมเจดีย์นะเดี๋ยวนี้เนี่ยกำลังพูดถึงอาณาบริเวณนี้อยู่พระปฐมเจดีย์ที่เห็นนะถามว่ามาจากใครที่ไหนเป็นผู้ที่มาปักกรดตีเสาเข็มก่อเป็นเจดีย์ขึ้นมาตามคำสอนก็บอกมาว่าเป็นพระอรหันต์สองพระองค์เดินทางมาจากโน่นน่ะศรีลังกานั่นนะครับมาขึ้นฝั่งนครศรีธรรมราชก็ขึ้นไปเห็นไหมฮะใช่ป่ะท่านพระโสนะกับอุตระพระโสนะอุตระดูว่าเป็นชื่อคนเดียวนะสองนะครับพระรันพระโสนะและเนี่ยสองคืออุตระสองพระองค์นะเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ศาสนาพุทธโดยพระอรหันต์ก็มาปรากฏที่นี่แค่นิดเดียวนี่นะแต่มีผลเยอะมากเลยมันเหมือนกับเข้าใจกฎพระตาลักษ์เข้าใจให้มันแจ้งเนี่ยนิดเดียวมีผลมากเลยเหมือนกันนี่ครับว่าเข้าใจมันถือว่านี่ก็น่าเห็นใจเพราะทุกคนมันสะสมมาเยอะในเรื่องของความเจ็บปวดรวดแล้วร่ายสะสมมามากเหลือเกินครับกว่าจะมาเจอกันตรงนี้กว่าจะมาคลี่คลายให้ได้เพราะว่าผมตั้งใจจริงนะท่านชัยก็เชื่อว่าท่านตั้งใจจริงเช่นเดียวกันแหละไม่งั้นกิจกรรมที่มาทำตัวนี้มา นี่มันครั้งที่21เข้าไปแล้วนะครับกระดาน
ถ้าเราไม่ตั้งใจจริงมันไม่ยืดมันถึงขนาด21ครั้งก็แล้วกันนะเห็นไหมครับทุกครั้งที่มาที่นี่แล้วท่านที่มาที่นี่ได้ประโยชน์จากเรื่องสุขภาพก็มีไม่น้อยอย่าสงสัยในตัวลุงหงอกเลยปวดหัวปวดตาจับเดี๋ยวนี้ทันทีด้วยไม่ถึง5นาทีหายแน่ๆด้วยเงี้ยรับเต็มๆแต่ท่านเอ๋ยที่นี่ไม่ได้สร้างความเชื่อผมเองผมปฏิเสธความเชื่อก็มาสร้างความเข้าใจคิดทั่วคิดแต่จะเอารู้แต่เข้าใจไหมความคิดเป็นเพียงนามธรรมยังไม่สนใจอะไรเลยแต่ถ้าลงมือแปลดื้อเลยผิดก็ช่างหัวมันการเกิดเป็นทุกข์ไม่เกิดไม่ทุกข์สิ้นการเกิดก็คือสิ้นทุกข์พระพุทธเจ้าสอนวิธีการทำอย่างไรจะให้สิ้นการเกิดครั้งต่อไปก็มีให้เรียบร้อยเป็นชาติสุดท้ายกันในชาตินี้แหละอย่าหมุนวนมาเกิดอีกเลยเกิดอีกทุกข์อีกก็ใช่ลมหายใจเป็นของท่านปอดเป็นของท่านท่านจะสามารถเช็คได้เลยความทุกข์ตื้นๆนิดเดียวเองความเจ็บปวดมันทุกข์หนักอีกเห็นไหมครับนี่แหละคือกรรมนาวัตติโลโกการเกิดเป็นทุกข์กรรมคือถ้าไม่เกิดมันก็ไม่มีกรรมกรรมปุ๊บมันก็ผูกพันพัวพันพ่วงพันกันมาก่อจะมานั่งตรงนี้ได้มันนับพบชาติไม่ถูกนะโยมผ่านพบชาติมาเนี่ยหลายพบชาติแล้วเกิดไม่มีสิทธิ์นับเลยเป็นแสนล้านครั้งเกิดแล้วก็ตายเนี่ยครับเป็นแสนล้านครั้งนะกว่าจะมานั่งตรงนี้ได้แล้วกว่าจะมาพัฒนาให้เกิดความเข้าใจให้ถึงพร้อมตามที่พระเจ้าให้ไว้ก็โอ้โหมันใช้เวลานานเหลือเกินนะครับมาถึงวันนี้ให้ทางลัดเลยลุงออกมาเจรจามาชี้แนะชี้นำตรงนี้เป็นทางลัดเลยไม่ต้องไปสอดแสวงหาที่ไหนอีกแล้วขอให้ตื่นขึ้นมาที่ว่าเมื่อกี้นี้พรุ่งนี้จะทำอะไรใส่บาตรยามเช้าก็ไปก่อนเป็นหลักใส่ไปเถอะถูไถไปเถอะคนที่เขาไม่อะไรนะพระสงฆ์องค์ไหนรูปใดที่ไม่มีความรู้สึกนึกคิดอย่างที่ลุงหงอกเล่าเมื่อกี้เนี่ยฮะเขาก็ใจรับมันเขาเองใส่ไปเถอะนะฮะคนที่ปฏิบัติดีไปชอบตามที่ลุงหงอกพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยคิดว่าตัวรอดภัยไม่ได้โอเคนะก็หวังว่าคงจะเข้าใจในสิ่งนี้ต่อไปก่อนจะถึงผมบทบาทสองมือเปล่ารักษามนุษย์สองมือเปล่ากับความเข้าใจมาถึงนาทีนี้ผมสร้างความเข้าใจระหว่างคิดดีคือคิดจะให้คิดไม่ดีคิดจะเอาโอเคนะครับจำแนกก็ได้สองอย่างนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของณสถานที่แห่งนี้ร่างถึงพอสมควรนั้นต่อไปก็ขอให้เป็นบทบาทของท่านพระมหาชัยชุมพลฐานะที่เป็นหมายเลขหนึ่งดูแลพวกเราทั้งหมดซึ่งต้องรายงานสู่ผู้ข้ามชาทางวัดทีหนึ่ง18ครั้งโทษ20ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องรวบรวมรายงานสิ้นปีนี้ต้องรายงานผู้หลักผู้ใหญ่แล้วที่ทำมาทั้งหมดไม่ใช่เราทำเล่นๆถ้าคิดดีคิดไม่ใช่ว่าเรามาทำเล่นๆเรามาทำแบบมีเงื่อนไขมีการทำงานคณะทำงานก็มีการแต่งตั้งเป็นเรื่องเป็นราวเห็นไหมครับที่จะบริการผู้ใครไปมาขนาดก็ตามทีเพราะฉะนั้นก็เนี่ยอยากจะขอโอกาสเล่าให้ฟังว่าไม่ใช่ทำเล่นๆเราทำอย่างจริงจังเพื่อให้ทุกคนได้มีสุขภาพดีแข็งแรงจะได้ประกอบสมาชีพชอบแล้วก็ไปบอกลูกสอนหลานต่อไปทีนึงตามที่ได้ยินได้ฟังเดี๋ยวนี้เมื่อกี้นี้อ่ะโอเคนะฮะต่อไปนี้กราบอารัธนานิมนต์ท่านพระมหาชัยชุมพลครับขอเป็นหน้าที่ของท่านเรียนเชิญครับครับก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านนะก็ครั้งนี้ก็20ครั้งที่21ก็2ปีแล้วนะครับ2ปีกว่าแล้วที่ได้เชิญลงมาตรงนี้แต่ใน2ปีนี้ก่อนที่จะเชิญลงมาเป็นทางการตรงนี้ก็อาตมาก็เชิญลงมาเป็นการส่วนตัวเป็นปีนะเป็นหลายปี 2-3 ปีมั้งนะประมาณก็มาพบกันลงก็ประมาณ 20-30 ครั้งแล้วมั้งก่อนที่จะก่อนยืนในสวนนะครับก่อนที่จะเป็นทางการตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่ออาตมาติดตามหลวงก็เห็นอานิสงส์ของพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับก็คือเกิดจากสมาธิจิตนั่นแหละสมาธิจิตชั้นสูงแต่ว่าที่ผ่านมาก็หาคนที่ได้แบบนี้ยากเพราะว่า
สมาธิจิตยังไม่สูงพอสูงพอนี่คือต้องระดับโสดานะครับสมาธิจิตท่านสูงต้องโสดาโสดาบันหรือสกิทาคามีหรืออนาคามีหรืออรหันต์ต้องอนาคามีอรหันต์ชั้นสูงจึงจะนำพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้มาใช้งานได้ที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นไม่เคยมีมันจึงไม่รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้หรอมันมีหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นไม่เคยได้เห็นได้สัมผัสเป็นต้นแต่บัดนี้ก็มีคนที่เขาได้มาแล้วคือลุงหงอกเนี่ยท่านได้มาแล้วนะฮะก็ในทางพระพุทธศาสนานี่แหละโสดาสกิทานาอรหันต์นี่แหละและแต่พวกเราจะติดตามว่าเราจะติดตามแล้วก็จะสัมผัสว่าลุงท่านจะได้ระดับไหนแต่ที่แน่ๆคือต้องระดับสูงแน่นอนจึงจะดึงพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้มาได้นะครับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยส่วนนึงก็คืออยู่ชั้นอวกาศนอกโลกนะครับแต่ว่าลุงถ้าลุงสัมผัสสมาธิจิตชั้นสูงได้ก็จะดึงมาก็อยู่ในตัวเราอยู่ในตัวลุงแล้วก็สามารถเอาจากตัวลุงเนี่ยไปดูแลกำจัดอาการของคนต่างๆได้นะกำจัดอาการเจ็บปวดมึนงงนะครับได้เร็วมากนะครับแล้วก็คนที่สัมผัสจะรู้เองถ้าพูดให้ฟังก็จะเข้าใจยากแล้วที่ผ่านๆมาลุงในการกำจัดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ผู้คนนะก็ลุงตัวนี้ก็มีเป็น 9,000 คลิป 8,000 คลิป 9,000 คลิปที่ลงในทั้งหมดเลยนี่ที่เห็นๆเนี่ยคือลงใน YouTube ทั้งหมดเลยประมาณ 9,000 คลิปนะแล้วที่อันนี้ 9,000 คลิปนี่ก็คือลง2ปีเองนะครับซึ่ง YouTubeเพิ่งจะมาใช้ลุงเพิ่งจะมาใช้ YouTube ประมาณ Facebook ก็ประมาณ2ปีเนี่ย2ปีเนี่ยลงได้ 9,000 คลิปแล้วอีก18ปีล่ะ17ปีที่ไม่ได้ลงคนอีกเป็นหมื่นนะครับเนี่ยเป็นหมื่นก็จะเป็นอย่างงี้หมดเพราะฉะนั้นใครอยากรู้เรื่องอะไรก็เข้าไปดูในนี้หมดเลยซึ่งเป็นการวิดีโอไม่ได้ตัดต่อเป็นความรู้สึกจริงใครอยากจะรู้ว่าเอ้ยคนนั้นคนนี้มีความรู้สึกเหมือนเรามั้ยหรือเขามีอาการเป็นยังไงใครเป็นอะไรก็เข้าไปดูในนี้ได้หมดเลยใน YouTube บ้านเรา .tv เนี่ยมีหมดเลยไหมเนี่ยตั้งแต่ปีแรกๆนะมีหมดเลยที่ของเราก็มีเนี่ยครั้งที่แล้วก็มีเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้นครปฐมหมดเลยเนี่ยตรงนี้นะที่พลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้ตรงนี้หมดเลยเนี่ยป้านี่ก็จะมาประจําป้า2ท่านนี่ก็จะมาประจําเนี่ยก็จะมีภาพอยู่นะมีประจําเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะภาพที่มาเนี่ยจะบันทึกไว้หมดนะ 8-9,000 คลิปคิดดูก็ประมาณแล้วก็รับให้ได้ศึกษาให้ได้ไปติดตามลงให้ได้นะครับที่ล่าสุดแล้วก็ที่ล่าสุดที่ลงไปนะที่ไรที่ไปที่รัสเซียไหมสามารถสลายหิมะเปิดฟ้าหยุดหิมะได้นี่ก็เป็นจะเกิดจากการเกิดจากพลังงานที่บริสุทธิ์ทั้งนั้นเลยนะตรงนี้ก็เกิดจากพลังงานที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์นี้ถ้าสูงแล้วก็สามารถกำจัดได้หมดเลยถ้ามันทำได้หมดนะสลายเม็ดก็ไม่มีอะไรมากนะก็มีตั้งแต่ขาวดำมาเป็นสีก็จะมีนะก็จะมีแสงแล้วก็จะมีลูกแก้วลูกหนึ่งก็จะมีไฟฉายนะไฟฉายก็เป็นแสงเป็นตัวแทนแสงนะครับแต่ไม่ใช่ว่าใครจะใช้ได้ก็จะเป็นต้องคนที่มีสมาธิจิตท่านสูงพลังงานตัวนี้ก็จะส่งผ่านแสงไปเป็นต้นนะอันนี้คือที่เห็นระยิบระยับนั่นก็คือเป็นลูกแก้วแล้วก็ลุงก็จะมีแสงไฟจากไฟฉายส่งเพื่อที่กระจายพลังงานทำนองนั้นนะเนี่ยลุงก็ทำอย่างนี้แล้วก็มีเสียงระฆังแล้วก็เสียงแล้วก็เสียงระฆังที่ลุงตีแล้วก็จะเป็นแล้วก็เป็นของพลังงานบริสุทธิ์ที่เกิดจากไฟฉายเรียกว่าแสงผ่านพลังงานนะพลังงานบริสุทธิ์ผ่านแสงไฟฉายส่งไปยังลูกแก้วก็กระจายพลังงานทั่วก็มีแค่นี้ที่ลุงใช้แต่ทางนี้ต้องได้พลังงานที่บริสุทธิ์แล้วนะต้องได้สมาธิจิตชั้นสูงนะตัวนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ประสบความสำเร็จนะตามที่เราเห็นในคลิปนั่นแหละประสบความสำเร็จนะสามารถเปิดฟ้าได้ซึ่งปกติในรัสเซียจะเป็นฟ้าที่ปิดตลอดเพราะเป็นประเทศหนาวหิมะก็จะตกถ้าเปิดเมฆได้สลายเมฆได้ฟ้าเห็นดวงดาวได้นะหิมะก็จะไม่ตกนะแล้วญี่ปุ่นลุงก็ไปญี่ปุ่นก็ไปสลายมาแล้วแล้วก็แถวที่นครสวรรค์ลุงไปทำฝนตกในหน้าแล้งก็ทำมาแล้วแล้วก็มีคลิปถ่ายทอดลงในคลิปใน YouTube หมดนะนี่คือความสามารถของพลังงานบริสุทธิ์ไม่ใช่เฉพาะกำจัดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยในร่างกายของมนุษย์อย่างเดียวของสัตว์ก็ได้สิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศก็ได้หมดนะครับนี่คือของ
ของใหม่ของใหม่ก็ถึงมาใหม่ๆ20ปีที่ลุงได้มาลุงก็พยายามเผยแผ่ให้คนได้รู้ได้ติดตามต่างๆนะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นบุญของเราที่เกิดมาชาติหนึ่งที่เราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ได้รู้ทันสิ่งเหล่านี้พระลุงจะอยู่แค่200ปีถ้าหลังจากนั้นไปเด็กที่เกิดจากร้านเปิดดูได้ทำสมาธิก่อนนอนก็หลับก่อนนอนก็ฟังเสียงลุงเปิดได้ทำสมาธิได้ถูกต้องตามที่ลุงท่านได้กระแสพระธรรมตรงนั้นมานะครับท่านก็บอกตามที่ได้มานะก็จะไม่ผิดเพี้ยนไม่พาลงเหวไม่พาลงคูลงคลองไม่พาตกข้างทางนะเป็นทางตรงใครติดตามลุงได้ก็จะได้เร็วสัมผัสเร็วเพราะว่าลุงพูดตามที่ท่านบรรลุมาได้กระแสพระธรรมมานั่นเองนะเยอะมากมายเลยเพราะฉะนั้นขอให้เราติดตามใครสุขภาพไม่ดีอะไรก็พยายามติดตามลุงฟัง2ทุ่มลุงก็จะออก Facebook นะไลฟ์สดทาง Facebook ทาง YouTube เป็นต้นก็ติดตามกันมีลูกมีหลานก็บอกแนะนำกันลูกหลานก็จะมีสติปัญญาดีนะความจำดีโดยเฉพาะเด็กทำไมพวกเราเนี่ยถึงรับสัมผัสพลังลุงได้น้อยนะเพราะว่าเราได้รับสิ่งที่ไม่ดีมาเยอะนะครับได้รับสารพิษต่างๆเจอสิ่งที่ไม่ดีมาเยอะส่วนเด็กเนี่ยเกิดสมัยใหม่เนี่ยได้รับพลังงานของลุงมาแล้วพอเกิดมาปุ๊บเนี่ยเด็กนี่มันจะได้รับพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ลุงท่านบรรลุธรรมแล้วเนี่ยมันจะไวร่างกายจะบริสุทธิ์ได้เร็วแต่พวกเราเนี่ยก่อนนะครับเกิดก่อนที่ลุงจะได้พลังงานบริสุทธิ์นี่มามันจึงได้รับแต่สิ่งที่ไม่ดีมาก่อนดินฟ้าอากาศมลพิษมลภาวะสิ่งไม่ดีต่างๆผลกระทบต่างๆความอิจฉาริษยาความโกรธความโมโหความหลงความคิดไม่ดีทำไม่ดีอะไรต่างๆสะสมในร่างกายละหมดสารพิษต่างๆสะสมร่างกายละหมดจึงทำให้พลังงานบริสุทธิ์ที่ลงได้เนี่ยมันสามารถไปกำจัดในร่างกายให้มันเบาบางเนี่ยมันได้ช้ากำจัดร่างกายในตัวเราเนี่ยให้มันเบาบางเนี่ยมันช้าแต่ถ้าเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กอายุ10ขวบ11ขวบ12ขวบ18 19ขวบปัจจุบันเนี่ยมันจะเร็วเพราะว่าเขาเกิดมาปุ๊บเขาสูดได้พลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้เลยที่ลุงได้มาเนี่ยเพราะพลังงานบริสุทธิ์นี่มันจะกระจายไปทั่วโลกเด็กที่เกิดมาปุ๊บมันก็จะสูดรับพลังงานบริสุทธิ์นี้ไปเลยนะเมื่อได้รับพลังงานบริสุทธิ์ปุ๊บมันก็จะได้รับการซึมซับเร็วนะกำจัดสิ่งที่ไม่ดีร่างกายได้เร็วได้ล้างนะล้างตัวได้เร็วให้ใสสะอาดได้เร็วนั่นเองครับเวลาฟังลุงได้ยินลุงพูดได้ยินเสียงลุงพูดหรือว่าเห็นภาพลุงเด็กนั้นก็จะเข้าใจทันทีก็จะรับได้ทันทีนะซึมซับได้ทันทีมันเร็วมากเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยต้องจะได้ช้ากว่าเด็กรุ่นนั้นเพราะว่าเราเกิดก่อนที่ลุงจะได้พลังงานตัวนี้มาเมื่อเรารู้ว่าเราได้ช้าก็ต้องติดตามลุงให้ได้เยอะๆฟังการบรรยายของลุงฟังการพูดของลุงฟังคนต่างๆที่เขามาให้ลุงได้ช่วยกำจัดอาการตรงนั้นฟังบ่อยๆปรับความเข้าใจใช้เวลาหน่อยนะครับแม้ตมาเองติดตามลุงมาตั้ง18 19ปีแล้วแต่ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ยังรับได้ไม่เต็มร้อยได้นิดๆหน่อยๆพอเป็นแนวทางแค่นั้นเองนะครับยังไม่เต็มร้อยยังไม่ได้ถึงขนาดว่าได้กระแสตามมันจะได้พลังงานตัวนี้เร็วมันจะเข้าใจเร็วนี่คือความแตกต่างกันแต่ถึงกระนั้นถึงเราจะได้รับพลังงานในลุงช้าหรือว่าการกำจัดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่มันช้าแต่เราก็ต้องพยายามมาต่อเนื่องติดตามฟังคิดตามนะเช่นเชื้อโรคกับอาการเนี่ยมันต่างกันโรคเบาหวานความดันไมเกรนกระดูกทับเส้นเนี่ยเป็นเชื้อเป็นโรคเป็นหมอที่หมอก็บอกตามๆก็ไม่มีอะไรมั้งครับขอบพระคุณมากครับท่านพระมหาชัยชุมพลทุกคนตั้งความหวังไว้นะว่าผมคิดมาหลายปีเวลานี้ก็รอให้ท่านได้ประเด็น9นะท่านก็จ่อประเด็น8มาตั้งปี2ปีแล้วล่ะนะถ้าหากว่าท่านในประเด็น9มาอะไรปุ๊บผมจินตนาการเรียบร้อยแล้วนะว่าจะขออนุมัติขออนุญาตพระผู้ใหญ่ที่นี่นะขี่ช้างเลยนะแห่ช้างเลยมีนางรำนางฟ้อนนางรำเป็นขบวนเป็นเรื่องเป็นราวนะเป็นพิธีเลยนะบอกให้ทราบไว้ผมจะหาช้างมาตั้งหนึ่งเชือกประดับประดาให้เรียบร้อยให้นั่งอยู่บนช้างถ้าหากว่าใครก็ตามที่ได้ประเด็น9จังหวัดนครปฐมในปีเดียวกันนะฮะก็คิดว่าจะทำให้ครบทุกท่านนะฮะ
แล้วเป็นบทบาทที่มันจะเป็นตัวอย่างหนึ่งให้กับสังคมเลยแหละครับว่านี่คือความตั้งใจจริงผมนะครับแล้วทำได้แน่นอนด้วยนะฮะแต่เต้นแมนนี่ก็บอกให้ทราบนะครับว่าหลังๆนี่ผมจะไปไหนไปทำอะไรก็มักจะติดตามลุงออกเสมอนะครับแม้แต่การกินการนอนนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้เขามานำพาวิธีการที่จะให้ช่วยตัวเองทีนึงที่ใช้คำพูดว่าเป็นการงับอากาศนะอากาศเป็นความสำคัญยังไงในเรื่องของชีวิตของสัตว์โลกเพราะฉะนั้นต้องให้ความสำคัญนะครับผมรู้ว่าท่านมุ่งหมายมาต้องการจะหายเดี๋ยวนี้กลับบ้านเดี๋ยวนี้มันแค่นั้นไม่พอเอาความเข้าใจไปปฏิบัติที่บ้านท่านด้วยแล้วมันจะเกิดผลอย่างดีมากเหลือเกินนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้เพราะว่ามาที่นี่ก็1เดือนต่อ1ครั้งต่อไปโอกาสจะมาเจอผมจะมาเจอท่านมันจะลำบากยิ่งขึ้นเพราะถ้าหาผมทำงานระดับสากลแล้วผมจะไปไม่มีที่สิ้นสุดนะจะบอกให้ทราบไว้นะก็จะติดตามผมได้เพียงแค่นะไลฟ์สดในเฟซไลฟ์สดใน YouTube ตรงนั้นติดตามได้อยู่แล้วล่ะตรงนั้นก็ต้องขอบคุณเทคโนโลยีเขาด้วยที่เขาทำให้เรารู้จักกันทางตรงทางอ้อมประการใดก็สุดแท้แต่ไปไหนแล้วแต่เต้นแมนมานำพาวิธีการที่สูดอากาศงับอากาศสักหน่อยหนึ่งสิสังเกตดูสิฮะนั่นแหละก็ ดูสิเพราะว่าเขามีบุคลิกภาพส่วนหนึ่งนะครับในการที่นำตรงนี้เข้าสู่ท่านผมเองทำได้สบายอยู่แล้วครับแต่บุคลิกภาพเขาในวาระที่เป็นวัยของเขาด้วยนะครับมันจะเป็นการช่วยเชื่อมได้อย่างดีอย่างดีมากนะครับตัวดีมากก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณารับทราบสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในง่ายๆที่สุดแล้วครับสิ่งที่พูดถึงมันทั้งหมดนะพระพุทธเจ้าพูดคำเดียวนะคือปรมัตถสัจจะคืออะไรคำตอบสุดท้ายจะต่อรองคือถ้าพูดผ่านภาษาวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าค่าคงที่นะครับมีเพียงสิ่งเดียวทำลายไม่ได้เพิ่มขึ้นก็ไม่มีลดลงก็ไม่มีนะฮะสิ่งนี้แหละฮะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบเรียกว่าพระธรรมจึงมีคำว่าพระพุทธพระธรรมแปลว่าพระธรรมมีอยู่ก่อนแล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพอก็ได้ผู้ถ่ายทอดถ่ายเทมาเราเรียกว่าพระอรหันต์นั่นเองครับโอเคนะก็ขอให้เข้าใจในตรงนี้ให้ได้ทุกคนทุกท่านสิ่งมันมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเป็นค้นพบแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบที่ว่านั้นพระอรหันต์ทั้งหมดเห็นตามรู้ตามเห็นตามเอามาใช้มีผู้เอามาใช้ได้ปัญญาวิมุตต์ก็มาใช้ในระดับปัญญาวิมุตต์เจโตวิมุตต์ก็ระดับเจโตมาใช้นะฮะก็มีโอกาสเพื่อแจ้งเพื่อทราบเพราะฉะนั้นต่อไปนี้การนำพาให้เกิดท่านมีพลังงานในตัวก็คือการงับอากาศการสูดอากาศเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงต่อไปนี้ใช้เวลากันนิดหน่อยเองนะครับไอ้สองฝ่ามือผมช่วยได้แป๊บเดียวนะร่างกายท่านไม่มีปัญหาแต่ต้องการให้เข้าใจจริงๆและนำไปปฏิบัติในบ้านท่านมันจะได้ช่วยกันเองนะโอเคครับต่อไปนี้ขอเชิญไทเทนแมนมาอธิบายแล้วก็พร้อมกับสาธิตพากันสาธิตนะครับเชิญครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับข้างหลังหยุดทำก่อนครับเจ้าหน้าที่หยุดทำยึดเอกสารคืนครับจริงแล้วผมยอมแพ้กับช่วงวัยของผมไม่มีประสบการณ์ตอนปลายแต่ในเมื่อลุงออกก็ได้กรุณาให้ผมได้เข้ามาสื่อสารตรงนี้กระบวนการที่ผมจะบอกให้ทำมันไม่สำคัญเท่ากับท่านนำไปปฏิบัติแล้วใช้จริงให้เกิดประโยชน์โอเคนะครับกระบวนการทั้งหมดที่เราทำที่เราไปที่เรามาเห็นไหมครับเรา
รู้จักกับลุงหงอกมีปฏิสัมพันธ์กับลุงหงอกก็เพียงแค่เบาสบายลอยแล้วก็บริจาคแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆตามช่วงวัยซึ่งมันทำอะไรไม่ได้มากหรอกครับแต่ผมจะบอกว่าเพียงแต่แค่ทำในสิ่งที่ผมบอกให้ทำเพียงวันละไม่ถึง3นาทีเกินนะครับมันจะส่งผลอะไรหลายๆอย่างโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาลุงหงอกไม่พึ่งพาใครแล้วก็จะจบชีวิตได้อย่างสงบใจด้วยนะครับเพราะศักยภาพของคนนำพาไม่ต้องพูดไม่ต้องโชว์ออฟไม่ต้องทำอะไรแต่ที่แน่ไปอยู่ที่รัสเซียสามารถเปิดฟ้าปิดนะคำว่าฟ้าปิดเนี่ยฟ้ามันมืดมันสว่างอยู่2ชั่วโมงอะครับไม่เห็นดาวไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันนะฮะคืออะไรคือใครเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยฮะเป็นสิ่งที่กำลังเป็นจริงอยู่หรือเปล่าถึงได้สามารถที่จะกำหนดกฎเกณฑ์อะไรก็ได้ตามความเป็นจริงของธรรมชาติที่ปรุงเข้าไปเดิมธรรมชาติมันปรุงแต่งมันมืดไปหมดคำว่ามืดคือฟ้ามันปิดนะดาวนั่นคือฟ้าเปิดนี่คือความหมายทีนี้เมื่อฟ้าเปิดมันไปยืนอยู่ในจุดที่เป็นเส้นลอติจูดลองติจูดผลของเส้นลอติจูดลองติจูดจะซึมซับเอาความเป็นธรรมชาติหรือเห็นความเป็นธรรมชาติที่มันแตกต่างจากเส้นศูนย์สูตรบ้านเรามันเมืองร้อนบ้านเขาเมืองหนาวแล้วมันเป็นขั้วโลกเหนือหนาววิธีคิดความนึกคิดของคนก็แตกต่างเขาเรียนกันเรื่องพลังงานโลกสนามแม่เหล็กโลกวิชาไทยไม่มีวิชาไทยไม่มีเรียนเรื่องนามเห็นไหมฮะเขาเรียนเรื่องสนามแม่เหล็กโลกมันเรียนเรื่องนามนามมันมีแต่เราไม่ได้ถูกบรรจุในตำราเรียนเราเลยไม่รู้ว่าอากาศเนี่ยรู้ได้เพียงแค่ลมเห็นไหมฮะเราไม่รู้อากาศเป็นนามนามรู้อย่างไรรู้ก็ไม่ลึกซึ้งหรือเปล่าเห็นไหมฮะจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เรียนรู้ได้โดยธรรมชาติตามความรู้สึกนึกคิดของปุถุชนวิสัยปุถุชนล่าสุดแปลว่าผู้มีกิเลสนี่เห็นไหมครับให้ทำทำนิดเดียวแต่ลุงหงอกคงจะมาพูดถึงความเป็นคุณลักษณะของตนเองด้วยตัวเองคงไม่ได้ผมก็มาเล่าให้ฟังว่าศักยภาพที่ผมเล่าเนี่ยคือกำลังจะบอกว่าท่านไม่รู้หรอกว่าลุงหงอกคือทำอะไรได้ไม่คือใครนะครับไม่ต้องไปรู้ว่าลุงคือใครเพราะมันรู้ไม่ได้แต่ผมเนี่ยรู้แน่รู้ยันถึงไหนด้วยเมื่อรู้ว่ารู้ไม่ได้ก็รู้ว่าทำอะไรได้ทีนี้รู้ว่าทำอะไรได้ก็แค่สองมือเปล่าจับทีเดียวก็รู้ได้รู้สึกได้ไม่ต้องรอเมื่อมาถึงจับปุ๊บสองมือเปล่าไม่ต้องรอรู้ได้ด้วยความรู้สึกของเราก็แค่รักษาความรู้สึกของเราที่ผ่านมือลุงหงอกแล้วเอากลับไปให้มันวนอยู่ตลอดวนในลูปวนในความรู้สึกตลอดโป่งโล่งเบาสบายโป่งโล่งเบาสบายไม่ใช่กลับไปแล้วก็ลืมหรือละเลยความรู้สึกของความโป่งโล่งเบาสบายไปเอาความรู้สึกที่มันอยู่นอกตัวมาแทนที่ยากครับที่ผมพูดเนี่ยผมรู้ว่ามันยากแต่มันไม่ใช่แค่เราฟังมันมีคนอื่นฟังอยู่ด้วยใน YouTube คนที่จะรับง่ายคือคนที่สะสมมาน้อยหรือคนที่เกิดน้อยหรืออายุน้อยเพราะไม่ได้สะสมมากไม่ได้เกิดมามากเกิดมากเสร็จปุ๊บคุยแต่เรื่องโรคเรื่องยาเรื่องแพทย์ที่รัสเซียกินแต่พืชครับและปฏิเสธเคมีรัสเซียเป็นประเทศแรกของโลกที่ออกนอกอากาศนะครับชัดเจนนะครับอเมริกาไล่ตามนะฮะคนมันออกไปไหนไม่ได้นะประเทศเขาเนี่ยแต่เขาสามารถที่ออกนอกโลกได้ก่อนเพื่อนเลยมิติความคิดของผมที่นำมาถ่ายทอดประสบการณ์ก็เกิดจากการที่ผมออกจากตำแหน่งเดิมเปลี่ยนโลเคชั่นเนี่ยแหละครับ
พอดีเราอยู่ในโลเคชันเดิมตำแหน่งเดิมเราเลยเข้าใจว่าเราเนี่ยมันเข้าใจถูกต้องตรงจริงตามกระบวนการใช้ชีวิตละก็เลยนำมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเพราะฉะนั้นรักษาความรู้สึกของโปร่งโล่งเบาสบายด้วยการตื่นนอนถามว่ารู้สึกตัวก่อนหรือลืมตาก่อนครับรู้สึกตัวก่อนใครลืมตาก่อนยกมือครับใครรู้สึกตัวก่อนยกมือนี่โอเคนะมือลงขอบคุณมากครับเมื่อรู้สึกตัวก่อนลำดับถัดไปหลังจากที่รู้สึกผ่านออกทั้งสิ้นถือเป็นเรื่องที่รับได้เพียงแค่ 50% อย่าไปรับมัน 100มีเสียงมากวนเรานอกจากเสียงผมเพื่ออะไรเพื่อทำลายความนิ่งของท่านนั่นเองโอเคนะฮะชัดเจนนะครับมาทำลายความนิ่งของเราในทุกมิติด้วยจากนี้ไปแค่นั้นเองครับมาทดสอบเรามาควบคุมเรามาบังคับบัญชาเราว่าเราจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขรู้สึกตัวปุ๊บสังเกตต่อเลยครับสเต็ปที่2ขยับเลยจริงๆแล้วความรู้สึกมันไม่ต้องขยับขยับอะไรขยับตัวว่าจุดไหนของร่างกายตั้งแต่ศีรษะจนเท้ามีความผิดปกติตามความรู้สึกที่เช็คนั่นแหละพอมารู้สึกผิดปกติปุ๊บรู้เลยเอาหัวมันปวดเฮ้ยมันมึนแขนมันเมื่อยขาอยู่เห็นไหมครับเห็นข้อจริงของความรู้สึกแล้วว่ามันมีใครสักคนนึงมาเห่าเนี่ยผมไตเติ้ลแมนมาเห่ามันผิดธรรมชาติมากเลยที่เอาเข้าแล้วห้ามเอาออกห้ามเลยปิดเลยสูดปืด1 2 3สูดเข้าจมูกครับปืดปิดครับไม่เอาออกปิดไปเลยยาวออกยาวออกห้ามเอาออกห้ามเอาออกไม่เอาออกอย่าเอาออกห้ามและห้ามและห้ามใครเอาออกแล้วยกมือครับอย่าเอาออกดีมาก1008 1009 10 11 12 13คนไม่ทำจะไม่รู้สึกเหมือนกับที่เราทำนะครับคนนอกจอไม่ทำก็ไม่รู้สึกเหมือนกับที่คนทำคนกินนะครับมันตอบอะไรได้หลายอย่างมาก1516เอาออกแล้วยกมือครับ17โอ้เก่งมาก18 19 20นี่แค่ทางจมูกนะครับ21 22ออกแล้วยกมือครับ23โอ้เก่งจัง24 25 26ดีครับ27ไอมันแรงๆครับนั่นแหละครับสุขภาพ28 29 30คุณแม่ออกแล้วเนาะโอเค32ใครออกแล้วยกมือครับดีมากคุณแม่34ทุกคนมีคุณภาพมากนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมเป็นเด็กนะฮะผมมานำให้ทำเนี่ยฮะไม่ได้นำให้ไปทำอะไรอย่างอื่นนะครับนำให้ทำเองนะไม่ได้สั่งนะอะไรก็ตามที่มันมีผลสะท้อนจากการหยุดหายใจหยุดเอาอากาศเข้านั่นแหละครับสุขภาพท่านถามว่าใครไม่มีผลสะท้อนจากการหยุดหายใจเลยยกมือครับคือนิ่งเฉยเลยอ่ะไม่มีผลต่อฉันไม่เหนื่อยไม่รู้สึกเพลียไม่มึนแสดงว่าที่นั่งอยู่มีผลสะท้อนจากการหยุดหายใจถูกต้องนะครับเข้าใจถูกเนาะเข้าใจยกมือครับดีมากถ้าถามกลับแล้วตอบไม่ได้โดนนะ นั่นแหละครับนั่นคือครับผมเป็นยังไงครับแล้วมันเป็นยังไงครับตอนนี้มันโล่งครับมันโล่งทีนี้ถ้าโล่งเนี่ยคือดีหรือไม่ดีครับดีทำได้ไหมก็ต้องถามกลับว่าทำได้ไหมให้มันโล่งก่อนที่จะไม่ต้องทำแล้วที่ทำแล้วถึงโล่งโอเคไหมฮะพอแล้วครับนั่นเลยไปแล้วครับนี่เราพูดถึงผลลัพธ์แล้วอย่าย้อนไปผมถามว่าทำยังไงก็ตามให้มันโล่งโดยที่ไม่ต้องทำถูกนะเพราะโล่งมันดีเสร็จปุ๊บผมบอกผลสะท้อนของการทำถ้าหากว่ามันไม่โล่งและมันแน่นดีหรือไม่ดีครับไม่ดีเมื่อมันแน่นมันมึนมันเบลอถ้าผมทำเนี่ยอยู่ๆผมมาทำผมจะวืดคือผมเบลอเลยผมก็จะรู้ทันทีว่าเนี่ยคือไม่ดีแล้วหรือดีคุณแม่ไม่ดีแล้วครับเนี่ยครับไอตัวไม่ดีตัวนี้แหละฮะที่เราไม่รู้สึกหรือรู้สึกไม่ทันตอนที่เราวัยทำงานกับวัยรุ่นครับ
พอเราไม่รู้สึกหรือรู้ตัวไม่ทันมันเลยสะสมสะสมสะสมจนมันเกินขีดจำกัดเสร็จปุ๊บมันล็อกมันปวดครับมันเข้าสู่กระบวนการของตำราเห็นไหมตำราใครเขียนครูเขียนก็อาจารย์เขาเห็นไหมครับมันเข้าสู่กระบวนการตำราอาจารย์เขียนอาจารย์มีประสบการณ์ตรงจากการใช้ชีวิตจริงมาเขียนไม่ตำราเห็นไหมครับอันที่3ผมจำไม่ได้แล้วคืออะไรครูบาอาจารย์ตำราอันที่3นึกไม่ออกอะไรนะฮะเขาว่ามาเขาว่าอยู่แล้วมันมีอันที่3ที่ผมพูดบ่อยๆเอาเป็นว่าเลยให้ลูกศิษย์เขียนไปหาอาจารย์ที่ต่างประเทศเห็นไหมครับไม่รู้เรื่องตัวเองครับเห็นไหมฮะไม่รู้เรื่องของเราเองอ่ะก็เหมือนเราไม่สามารถช่วยตัวเองได้เราถึงคิดว่าเขาช่วยได้ไงเห็นไหมครับเราไม่รู้เราจึงเชื่อว่าคนอื่นรู้และช่วยเราได้เพราะมันเป็นเรื่องปกติแน่นอนเราก็ต้องหาคนอื่นช่วยเราเข็นรถขึ้นภูเขาเองไม่ได้ก็ต้องมีรถมาช่วยยกเป็นเรื่องธรรมชาติแต่หารู้ไม่ว่าคนที่เขาช่วยเรานะครับเขารู้เรื่องธรรมชาติหรือเรื่องวิทยาศาสตร์รู้เรื่องในตัวรู้หรือรู้เรื่องนอกตัวตำรานอกตัวตำราเนี่ยมันเรื่องนอกตัวเพราะมันมีคนเขียนตำราใครเขียนครูเขียนคนที่รู้มากเขียนสรุปล่าสุดเป็นไปได้ไหมว่าคนที่รู้มากกว่าเอาเปรียบคนที่รู้น้อยกว่าคุณแม่จบจริงเนี่ยชัดครับเพราะฉะนั้นรู้เยอะรู้มากรู้มากรู้เยอะตั้งตัวตั้งตนเป็นคนช่วยคนอื่นแต่ครอบครัวตัวเองช่วยได้ไหมเรื่องตัวเองช่วยได้ไหมไม่ได้แล้วก็ไปช่วยจังเลยคนอื่นน่ะแต่ช่วยตัวเองไม่ได้จะช่วยคนช่วยใครไม่อาศัยตำราเพราะเวลาจะกินอะไรมันต้องปรึกษาดิเหรอว่าจะต้องอ่านอะไรก่อนแล้วถึงกินน่ะหิวปุ๊บอยากปุ๊บกินเลยเลือกเลยตัดสินใจเลยรักใครชอบใครต้องอ่านไหมตำราเห็นไหมครับมันเป็นความรู้สึกของเราล้วนๆอาจารย์ล่าสุดได้คำตอบมาพอมาแก้ไขในสถานการณ์จริงก็แก้ไม่ได้เหมือนกันตำราตะวันตกมนุษย์ไปเรียนมาก็เป็นแผนตะวันตกตำราตะวันออกไปเรียนมาก็เป็นแผนตะวันออกแพทย์ตะวันออกแพทย์ตะวันตกมนุษย์ตะวันตกมนุษย์ตะวันออกสรุปไม่รู้เรื่องต่างตะวันมันคนละตะวันเดียวนี่ไม่มีอย่างนี้ไม่มีแม่ทึ่งมากเขากินอะไรกินในสิ่งที่กินยากมากสำหรับผมเขาอะไรแม่แครอทกระหล่ำปีสับๆๆใส่น้ำชูรสซะหน่อยนิดเดียวแทบจะจืดมากๆแล้วกินเป็นอาหารหลักกินเนื้อด้วยแต่ส่วนหนึ่งคือพืชเลยครับแล้วพืชบ้านเขานะครับพืชบ้านเขามันเป็นกับกฎหมายเลยไม่ใช่สารเคมีแล้วคนมีตังกินพืชคนมีน้อยกินเนื้อครับนี่คือประสบการณ์นะครับไม่ต้องเอาไปเป็นถูกผิดเป็นดราม่านี่คือผมถ่ายทอดกินตามคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินหรือเปล่าเราไม่ได้กินตามตำราไทยนะแม่ถ้าดูหนังโบราณอ่ะมีแต่รุ่นใหญ่จริงๆนะครับโอเคนะครับว่าไปเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้เราสูดหายใจเข้าทางจมูกจริงแล้วผมจะไม่พูดเยอะแต่พอเห็นว่าทำกันได้ขอเข้าทางปากเข้าทางปากแบบระยะประชิดแบบชนิดที่ว่าอากาศก้อนนี้จะเป็นก้อนสุดท้ายที่เราจะมีชีวิตอยู่ถ้าเราไม่เอาก้อนนี้เราตายแน่พร้อมครับเร็วสุดด่วนสุด1 2 3 28 29 30ดีมากครับ31 32 33 34 35 36 37ดีครับ38 39 40ดีครับผม41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
ดีมากครับผม51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 1นาทีไม่พอใช่ไหมป๋านี่ป๋ากับคุณแม่อนนท์ไปแล้ว1นาทีป๋าจะไปต่อเพราะเขารู้ครับเพราะป๋าเขารู้ว่ามันได้อะไรหลังจากที่เขาผ่านเส้นตายกลืนลมหายใจเกินกว่าเส้นตายเขาจะมีคำตอบกับตัวเขาเขาถึงทำครับเขาไม่กลัวตายโอเคนะครับถามว่าจากการใช้จมูกไปแล้วกับใช้ปากถามว่าจมูกดีกว่าหรือปากดีกว่าครับผมปากดีกว่าทำไมปากถึงดีกว่ามันเยอะกว่ามันเข้าได้ทั้งตัวปากจะไม่ได้ความรู้สึกจมูกได้ความรู้สึกงงไหมรู้เลยว่าเข้าไปมันกลิ่นอะไรเห็นนะเนี่ยฉันผมคิดได้ยังไงอ่ะโอเคนะครับถามว่าพอเข้าทางปากแล้วผลจากการปล่อยลมหายใจแล้วเนี่ยมึนไหมแจ๋วมากครับปรบมือให้กับตนเองครับผมโอเคจากนี้ไปจะเป็นขั้นลึกที่ผมจะอธิบายซึ่งผมก็ยังไม่ได้เช็คกับลุงหงอกว่ามันเป็นอย่างไรแต่ผมก็เชื่อว่ามันได้เมื่อทำตอนเช้านะครับทำตอนเรารู้สึกตัวจะได้ผลสำหรับผมนะครับจะได้ผลมากกว่าตอนก่อนนอนตอนก่อนนอนเนี่ยนะครับคลื่นของความสงบทางใจเรามันค่อนข้างที่จะไม่เป็นระเบียบเหมือนกับตอนตื่นนอนชัดเจนนะครับเพราะเราไปทำอะไรมาทั้งวันมันเยอะแยะสารพัดทั้งหมดมันวุ่นวายแล้วกันแต่ก่อนตื่นนอนส่งผลให้เสียสุขภาพไปทุกวันโอเคนะครับไม่เป็นไรอย่าไปตกใจเพราะเรามีระบบประกาศอันต่อมานี่คือทางลึกกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นกับภายในสำหรับคนที่จะถ้าพูดถึงผมไม่อยากใช้คำว่าฟลุกแต่มันทำแล้วได้ผลเพราะผมทำแล้วได้จริงๆทำแล้วได้อะไรเดิมเราได้โล่งเราได้เบาเราได้สบายต่อไปเวลาทำมันจะได้เกินกว่าความเบาและสบายเช่นการงับอากาศจะเข้าไปคลีนแอนด์เคลียร์ความทรงจำเน่าดีลิทความทรงจำที่ดีดีลิทความทรงจำที่ห่วยแตกพอดีลิทไปมันโล่งโปร่งตลอดพอโล่งโปร่งตลอดมันไม่มีอะไรให้มีอีกมันก็จะเป็นแต่พลังงานลุงออกผู้จิตจิตสิทธิ์ที่สมองงับอากาศไปให้ตัวนี้สำคัญนะแม่ฟังให้ดีนะครับมันเป็นอะไรที่วิเศษมากเดิมเรารู้สึกตัวตอนที่เราตื่นแล้วเราต้องไปทำงานไปทำกิจกรรมอะไรก็ตามผมขอให้ถอยหลังมาหน่อยนึงก็คือว่าเมื่อรู้โมงแล้วคือกำลังจะบอกอะไรงับอากาศแล้วรีเวิร์สกลับไปหลับต่อครับงับอากาศเสร็จปุ๊บนอนต่อเลยอย่าลุกครับเมื่อนอนต่อเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือฝันครับพลังงานของความร้อนนั่นแหละครับที่เรางับอากาศที่มันร้อนภายในร่างกายเราทำจนเป็นปกติมันจึงเกิดเขาเรียกเลเวลหรือระดับของความเข้มข้นของความเป็นว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นดูรู้จบเพราะมันคือของเมื่อวานนี้มันไม่ใช่ของปัจจุบันมันผ่านไปแล้วนี่คือผลของการงับอากาศให้รู้ไว้เลยแล้วขีดเส้นใต้ว่าเกิดจากผู้ที่นำพาที่เข้าสู่ภาวะแห่งความเป็นพลังงานอันบริสุทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วนั่นคือแรงดันและแรงดึงเมื่อเห็นภาพเข้าสู่กระบวนการของฝันเนี่ยมันจะไม่รู้สึกตัวตอนที่ฝันมันจะตื่นมารู้สึกตัวถึงได้รู้ว่าที่แล้วมันฝันต่อไปพอมันพัฒนาการของมันมีความเข้มข้นสูงมันจะกึ่งเป็นสตาร์เตอร์เคยเห็นสตาร์เตอร์เวลาไฟติดไหมติดดับๆนั่นแหละครับเริ่มรู้สึกตัวพอเริ่มรู้สึกตัวติดดับๆนั่นแหละครับเรียกว่านิมิตก็อย่าได้แคร์อย่าไปสนใจว่ามันจะขั้นไหนมันจะอะไรไม่ต้องมาตีเลขไม่ต้องมาตีความฝันมันไม่ต้องตีเพราะมันตายมันเป็นอมตะแห่งความชิบหายมันเป็นอมตะความฉายมันคืออัตตามันคือของเน่าของเหม็นมันคือของไม่ดีทั้งดีและชั่วนั่นแหละครับ
คำว่าของไม่ดีที่นี้คือมันคือตัวเหนี่ยวรั้งภพชาติครับตอนนี้สุขภาพมันดีไปหมดแล้วนะมันเลยเรื่องสุขภาพแล้วนะมันเลยเรื่องฐานกายแล้วความว่าความรู้สึกกับสติคือตัวเดียวกันนะครับสติคือภาษาสมัยก่อนความรู้สึกคือสมัยนี้ซึ่งเป็นภาษาลุงออกทำไมต้องเน้นลุงออกเพราะเป็นเอเนจีที่มันเพียวในการขับเคลื่อนโอเคนะครับเมื่อเห็นเป็นภาพจึงเรียกว่าสมาธิก็ดูตามรู้ไปจะหลุดตั้งแต่ตัวเราเข้าไปสู่ภายในไปเจออะไรจนสุดโลกเราคือใครผมรู้บอกว่าภายนอกเชื่อได้แค่ 50% ไอ้ที่เห็นนั่นแหละคือตัวท่านน่ะเชื่อได้เลยเพราะมันคือตัวเรามันจริงจริงในที่นี้ก็คือจริงทั้งดีและไม่ดีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาตนให้หลุดจากความจริงทั้งดีและไม่ดีนั้นออกไป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 ออกจากตัวเราไปให้มันออกไปเรื่อยๆให้มันลอยไปให้มันหลุดไปหลุดไปหลุดไปเสร็จปุ๊บมันจะส่งผลตอนมีสติหรือตอนที่มีความรู้สึกตอนใช้ชีวิตจริงเช่นอยู่ๆมีความสะอื้นความเศร้าโดยที่เราหาสาเหตุไม่ได้ออกมาเป็นน้ำตาครับถ้าไม่เข้าใจงงไปพบแพทย์เขาจะบอกท่านเป็นไบโพล่าเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเขาก็จับท่านกินยาแล้วก็กดไว้ทับไว้เห็นภายนอกอยากร้องไห้ร้องเลยนั่นแหละครับของเสียครับลุงบอกน้ำตาเป็นยาแหกปากไปเลยนั่นแหละครับคือช่วงวัยของท่านที่ท่านไปซึมซับเอาความไม่ดีคือความเสียใจผิดหวังอะไรหลายๆอย่างในชีวิตที่ผ่านมาอกหักรักคุดตุดเมินขายของไม่ได้เพื่อนโกงทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านไม่ชอบและเสียใจเหมือนกันดีใจมันจะหวานครับพอเสียใจมันร้องไห้ที่ใจไม่รู้บอกยังไงแล้วมันไม่จี๊ดด้วยมันไม่เหมือนเจ็บหัวใจไม่เหมือนเจ็บแขนเจ็บขาเคยไหมครับคุณแม่เจ็บใจเคยไหมไม่เคยเจ็บตัวเคยไหมแสดงว่าชีวิตไม่เคยมีใครมาทำให้เสียใจมีไหมเสียใจเสียความรู้สึกมีไหมมีอ่ะมีพอมีไหมครับมีนะมีทุกคนมีมากมีน้อยโอเคนะของเหล่านี้จะผุดออกมาให้รู้สึกเมื่อกี้เห็นภาพดูตามรูปภาพแล้วเห็นภายในที่พอเป็นภายนอกปล่อยมันออกไปหันหน้าเข้าข้างฝาหันหน้าใส่ต้นไม้ให้มันออกสำคัญนะครับว่าถ้าไปเจอใครวันนี้ได้ยินจากที่ผมเล่าจากทฤษฎี LPE หรือทฤษฎีลุงออกในพีโอนิจี้เผื่อท่านไปเจอใครก็ไปลูบหลังเลยแล้วให้เขาระบายออกมาให้มันเล่าออกมาให้หมดอย่าไปบอกอย่าไปตัดสินสรุปถูกผิดซ้ายขวาไม่ต้องให้มันเล่าลูกหลานให้มันเล่าโอ้ยมันผ่อนคลายให้มันล้างออกมาเพราะถ้ามันสะสมตั้งแต่ช่วงวัยณตอนนั้นของมันของเด็กคนนั้นหลานคนนั้นนั่นแหละครับคือสุขภาพครับเนี่ยเนี่ยนี่ไม่ได้เรียนมาเลยนะเสร็จปุ๊บความเจ็บจะหายไปข้าวหวานอะไรหวานๆแต่นี่ความหวานวาบหวานมันจะเกิดขึ้นในใจมันจะไม่เจ็บไม่เจ็บนึกถึงแต่ไม่เจ็บไม่เจ็บใจครับเพราะมันล้างออกไม่ได้เราไม่มีภาวะแห่งความตรัสรู้หรือความเป็นสัจธรรมแห่งความเป็นจริงมันล้างออกไม่ได้หมดแต่มันจะเหมือนหินปูนหรือหินรูปปั้นที่วางอยู่เป็นรูปภาพแห่งความทรงจำดูกี่ทีก็ดูได้เดิมดูไม่ได้ต้องเดินหนีคนเดิมคนเดียวเริ่มกวนเพื่อนคนเดิมคนเดียวให้เพื่อนกวนเขาก็จะไปในทิศทางเดียวกันคนที่นั่งนิ่งฟังไปต่อเห็นไหมครับชีวิตจะอยู่แค่นี้จากการที่เราใช้ชีวิตของเราเองว่าเราพิจารณาตามฟังได้ลุ่มลึกขนาดไหนเพราะผมไม่ได้เอาทองมาตั้งตรงหน้าใครอยากได้ใครอยากมีใครอยากเป็นหรือเอากองสุขภาพมาตั้งตรงหน้านะจะดีมากเลยพี่สถานที่พื้นที่ได้ไม่เหมาะสมก็พยายามโอกาสต่อไปมันจะเกิดขึ้นนะเนี่ยแค่นี้เองไม่มีอะไรมากมายแล้วครับในสิ่งที่พูดถึงกันความจริง
ตัวท็อปวันนี้นะครับที่แต่เต็ดแมนเขานำเสนอเมื่อกี้เนี่ยตื่นจากที่นอนตื่นรู้สึกตัวเนี่ยตื่นเช้ามารู้สึกตัวเนี่ยคำว่ารู้สึกตัวอย่าเพิ่งลืมตาตัวนี้สำคัญมาก ตลอดทั้งคืนเราหลับมานั้นพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานของเราอยู่แล้วพลังงานบริสุทธิ์นี่มันจะไปรักษาเอาย้อยภายในทั้งหมดตับไตไส้พุงม้ามหัวใจปอดทั้งหมดเลยให้ทำงานผสมผสานกันบูรณาการกันงั้นคนที่มีสิ่งนี้จะไม่เจ็บปวดภายในเพศแม่มีมดลูกมดหลานนั่นจะไม่มีมหัศจรรย์มากครับพนักงานตัวนี้ผมเกิดมาไม่เคยเจ็บปวดนะท้องไม่เคยปวดท้องไม่เคยปวดหัวปวดแข้งปวดขาผมไม่เคยปวดเด็ดขาดมันเป็นตัวอย่างหนึ่งทำไมมันถึงไม่เจ็บปวดเหมือนชาวบ้านชาวโลกเขาอ๋อก็เพราะว่าเรามีของเราอยู่แล้วณวันนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเรามีจริงพอวันที่1มกราคมปี37ปุ๊บจะรู้ทันทีอ๋อสิ่งที่มีจริงมันปรากฏออกมาให้เราเห็นในส่วนตัวเราที่1มกราคมปี37ผมได้มาเพียงภายใน3ชั่วโมงสิ่งนี้ใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงมันทำไมถึงได้เวลาน้อยนักคำอธิบายก็คืออ๋อมันมีการสืบสารมาตั้งแต่ครอบคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายสืบสารเรื่องอะไรสืบสารในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าให้กับดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ดูแน่ดูเป็นคำอุปมาประไมยดูนางให้ดูแม่เช่นใครมีลูกชายจะหาลูกสาวมาคู่หาคู่ครองพ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องหาสาวคนนั้นลูกใครหลานใครต้องถามถึงพ่อแม่ลูกสาวคนนั้นแล้วปู่ย่าตายายแล้วมีเผ่าพันธุ์มันเป็นเช่นไรนะดูเผ่าพันธุ์ดูนางให้ดูแม่ดูได้มีแท้ก็ว่าได้โดยการถามหาเผ่าพันธุ์เบื้องต้นเผ่าพันธุ์มาแนวเดียวกันไหมเห็นไหมครับมีประวัติที่มาที่ไปนะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะให้มองย้อนไปบอกลูกบอกหลานนะครับเรื่องต่อไปนี้ลูกหลานทุกวันนี้ไม่เลยเจอข้างทางลุยแล้วรู้จักกันทางเฟซไม่กี่วันเดียวสองลูกให้ตียกก่อนสมัยก่อนมันได้นะโยมรักบัวเนี่ยผูกไม่ผูกถูกขโมยหรือว่าปล่อยไปก็ไปไม่กลับบ้านวัวควายรักลูกให้ตีไม่หนีไปไหนยุคนั้นน่ะไม่มีห้างสรรพสินค้าไม่มีโรงหนังไม่มีโรงละครเห็นไหมยุคนี้ไม่ได้นะโยมรักวัวให้ผูกน่ะใช่รักลูกต้องสอนเห็นไหมครับที่ผมพูดเนี่ยผมก็เสียโอกาสมา50ปีก็แล้วกันมีลูกไม่ได้สอนลูกมัวทำมาหากินที่ผมพูดเนี่ยผมมารู้เมื่อตอนอายุ50ปีเต็มที่ว่าเนี่ยครับผม50ปีเต็มลูกสาวลูกชายผมมัน20เข้าไปแล้วเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยสายซะแล้วก็ตักเตือนท่านเอาไว้ต่อไปก็เท่านั้นเองรักบัวให้ผูกรักลูกต้องอบรมสั่งสอนถ้าอบรมสอนไม่ได้มองหาวัดพระสงฆ์องค์ไหนรูปใดพอที่จะเป็นตัวอย่างให้ท่านได้ช่วยอบรมสอนหน่อยให้บอกความจริงให้ท่านฟังแล้วท่านจะมีหน้าที่อบรมสั่งสอนลูกหลานเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าบวชเนนเห็นไหมบวชพระก็ต้องมีอุปัชฌาย์เห็นไหมครับพระอุปัชฌาย์
ต้องคอยดูกำกับการได้ทราบว่าท่านพระมหาชัยชุมพลเนี่ยใครจะมาบวชที่นี่ท่านเป็นคนที่กำกับให้ก่อนเลยที่นี่นะครับที่วัดพระปฐมเจดีย์นี่แหละครับท่านมีหน้าที่หนึ่งได้รับมอบหมายจากของเรือนั้นอีกลักษณะนั้นแปลว่าจะภายใต้ภาคการศึกษาต้องบริบทนี้ลักษณะนี้แน่นอนนะครับท่านต้องเป็นตัวอย่างถ้าท่านเป็นตัวอย่างคนที่มาบวชใหม่เนี่ยไม่เห็นขี้พื้นซวยเลยทีนี้ท่านจะดีกับไม่ดีนี่คือตัวอย่างหนึ่งฝากเอาไว้มากๆหน่อยเรื่องพวกนี้นะครับโอเคนะถ้าสอนไม่ได้ฝากพระสงฆ์องค์เนรที่เราเห็นว่าพระรูปใดที่เพราะต้องคอยดูเรื่องพวกนี้ช่วยกันครับอบรมบ่มนิสัยลูกหลานช่วยกันผมไม่เคยเด็ดขาดโดยนิสัยจริงๆผมไม่มีเลยเห็นไหมครับผมต้องงานผ่านเสริมตั้งแต่ปี17นะอันนี้มัน61นะมันกี่ปีมาแล้วไม่เคยเด็ดขาดว่าจะใช้คำพูดตัวหนังสือเขียนไปให้คนแตกแยกกันผมไม่เคยมีเด็ดขาดพูดเหมือนกันไม่เคยไม่มีเด็ดขาดเพราะมันมีอยู่ในตัวณวันนั้นเราไม่รู้แต่วันที่11มกราคม37เกิดที่กำลังพูดเนี่ยลูกกับเมียผมยังรับไม่ได้นะการกระทำให้ลูกทุกวันยังรับไม่ได้นะเออเมียผมปวดหัวเข่าเนี่ยจะไปแต่เขาบอกแอะแอะก่อนเลยแปลว่าเมื่อเขาไม่ต้องการยาข่มเขาโคให้กินหญ้าเห็นไหมฮะท่านนี้นะให้ด้วยเออจะบอกให้ทราบไว้เขาเป็นพยาบาลนะเขาถวายตัวถวายชีวิตกับยากับหมอโอเคไหมมันก็เรื่องของเขาอะเออมาถึงลูกทีเนี้ยก็เหมือนกันก็ไม่เข้าแปลว่าสิ่งที่ผมมีอยู่ลูกกับเมียรับไม่ได้เลยถามว่าทะเลาะกันไหมไม่ได้ทะเลาะผมไม่ทะเลาะกับใครอยู่แล้วล่ะครับเห็นไหมฮะมาบริการใครจากใครไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสเลยนะครับว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี่นะฮะยืนยันคำเดิมไม่ปฏิเสธเด็ดขาดสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกกันมา 2,000 กว่าปีแล้วเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่สิ่งนั้นเป็นทุกอย่างเป็นไมโครโฟนนี่ก็ใช่เป็นบุหรี่มวนก็ได้เป็นเก้าอี้เป็นก็เป็นหมดทุกอย่างอยู่ทุกที่ในไมโครโฟนนี่ก็ใช่ในต้นเสาในต้นไม้ในดินน้ำในลมอยู่ในทุกอย่างสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าหน้าวันนั้นพูดว่าพระธรรมครับพระธรรมพระพุทธธรรมแต่ลุงงอกบอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ซะมาจากจิตที่บริสุทธิ์เมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าครั้งที่3เนี่ยถึงมาปุ๊บการหายใจปุ๊บมันจะมาล้างสมองให้สมองมันจะว่างเห็นภาพในสมองเป็นความฝันมันเป็นนิมิตบ้างนั่นแหละฮะตัวนั้นสำคัญพอว่างปุ๊บจิตสถิตสมองเลยทีเนี้ยจิตจะสถิตสมองเป็นคำพูดผมพูดกับมันนานมากเกิดกว่า20ปีแน่นอนจิตจึงเข้าไม่ได้ทั้งนั้นจิตมันพร้อมอยู่แล้วนะสแตนบายอยู่แล้วเราต่างหากที่ต้องเปิดตัวนี้ออกไปให้ได้ให้รับตรงนี้แหละพลังงานในตัวเรามันจะเปิดรับพลังงานก็มีอยู่แล้วก็ซึมซับอยู่กับชั้นบรรยากาศอยู่แล้วนั้นจึงใช้อากาศเป็นตัวที่เร่งปฏิกิริยาลมหายใจเข้าแล้วก็กลั้นเข้าไปเนี่ยมันจะสร้างภูมิต้านทานให้เห็นไหมครับก็เมื่อกี้ได้ยินคำว่ามันจะป้องกันภายนอกไม่ถ้าไม่เกลียดกันก็ได้เหลือเชื่อจริงๆเนี่ยโทรศัพท์หาเหวเนี่ยยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันเนี่ยซื้อมาคุยกันเขาสามารถใส่เข้าไปพลังงานเนี่ยถ้าคลื่นมันไม่เหมือนกันปุ๊บเพื่อนกันคุยกันทะเลาะกันเลยรู้ไหมมันถึงขนาดนี้เนี่ยนะท่านที่กำลังอยู่ต่อหน้าผมแล้วอยู่ในหน้าจอที่เคารพเดี๋ยวนี้ไม่ได้พูดเล่นๆนะเห็นไหมครับหนึ่งทะเลาะกันได้โอ้โหมันโคตรเก่งเลยจริงๆไม่มีวิธีป้องกันอีกแล้วนอกจากกายใจจิตของเราต้องป้องกันสิ่งเหล่านั้นได้ลำพังผมเนี่ยมันเข้ามาตัวผมไม่ได้แน่นอนผมจะรู้มันพวกคลื่นและความถี่ผมจะรู้มันแน่ๆด้วย
ราะฉะนั้นถึงบอกว่าเมื่อรู้แล้วไม่มาบอกกันแล้วรู้ไปทำแมวทำไมมันมีประโยชน์บอกกันซะแล้วก็ใช้สองหูให้เป็นถึงจะดำรงอยู่ได้นะท่านนั่งอยู่เดี๋ยวนี้วินาทีนี่เจอคลื่นอยู่ได้เนี่ยเจอคลื่นเดี๋ยวนี้คลื่นรอบตัวท่านเนี่ยมันบีบรัดอยู่เวลาเนี่ยไอ้คำว่าคลื่นคลื่นเนี่ยยากมากที่จะเข้าใจความรู้สึกคลื่นนี่มันแตกต่างกันยากมากเหลือเกินยากเหลือเกินผมว่าผมเข้าใจอย่างลึกซึ้งตรงนี้ผมเข้าใจมันแน่ๆเราจะห้ามคลื่นเหล่านั้นไม่ได้มือถือมือถอยเนี่ยคลื่นวิทยุคลื่นทีวีเนี่ยห้ามไม่ได้เด็ดขาดแต่เรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันคลื่นเราที่ป้องกันคลื่นเหล่านั้นไม่ให้กระทำแก่ตัวเราเรามีสิทธิโดยชอบธรรมจำครับอย่างผมเนี่ยผมป้องกันได้แน่นอนจะคลื่นมีความถี่เท่ากับเท่าไหร่ผมไม่สนคลื่นป้องกันแน่ๆการป้องกันไม่ให้คลื่นเหล่านั้นมากระทำกับตัวเราเราต้องไม่มีคลื่นไม่มีทางได้หรอกครับท่านเห็นไหมฮะการที่ทำตัวเองไม่ให้มีคลื่นเท่านั้นจะป้องกันคลื่นเหล่านั้นได้ 100%ท่านฟังเฉยๆไม่มีสิทธิ์เข้าใจหรอกเรื่องนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของท่านที่จะมารู้เรื่องนี้มันเป็นหน้าที่ของลุงหอกจะเล่าเรื่องนี้ท่านฟังเวลาตื่นเดี๋ยวนี้ตัวนี้นะฮะที่มันเร่งปฏิกิริยาให้อยู่ทุกวันขอให้เข้าใจเถอะเข้าใจยังไงมันก็ไม่ตายอย่าลืมผมพูดอยู่ในวัดนะเนี่ยนะครับเข้าใจไว้เถอะรู้เข้าใจไว้เถอะผมก็ใช้ภาษาพ่อคุณรามคำแหงธรรมดาธรรมดานี่เองไม่ได้มีอะไรอื่นเลยทำไมผมถึงอยากจะให้เข้าใจจังมันสามารถนะเอาล่ะขอบคุณมากครับที่ได้ฟังทั้งท่านพระมหาชัยทั้งท่านเตเตอร์แมนมายาวนานมากครับ